เอาละครับสำหรับทีม Necropolis Abyss Heart นะครับก็ทำทีมเวอร์ชันแรกไปแล้วมาเรียบร้อยนะครับก็ทดลองดูหลายๆแบบตั้งแต่ตอนเช้าวันนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะมารับผลของการทดลองหลายแบบให้ฟังแล้วก็จะเอาทีมที่เวลาดีที่สุดเนี่ยมาให้ดูแล้วก็เล่าให้ฟังกันนะครับกราฟสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยนะครับวันนี้ต้อนรับสู่รายการ Two Noobs Summoners Cast นะครับก็สำหรับอัปเดตใหม่เมื่อวานนะอีกคอนเทนต์หนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือ Necropolis Abyss Heart นั่นเองนะครับก็ลองทำทีมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าแบบเอ้ยได้ทดลองกับตัวไหนไปบ้างทดลองมาหลายตัวมากๆนะครับก็สุดท้ายแล้วก็คืออันนี้เป็นทีมที่ทำแล้วก็ได้เวลาที่ค่อนข้างจะน่าพอใจในระดับหนึ่งนะครับก็อยู่ที่1นาทีทั้งหมดเนี่ย10รอบเนี่ยนะครับก็โดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่รอบละประมาณ1นาทีกว่าๆนะครับก็ได้ออกมาเป็นทีมประมาณนี้นะครับก็ทีมประมาณนี้ทีมที่เราใช้เนี่ยนะครับก็จะมีตัวสำคัญดังต่อไปนี้นะครับเริ่มตามลำดับนะฮะก็เริ่มจากอาบิเกลนั่นเองครับอาบิเกลเนี่ยก็เป็นตัวที่เราเอาไว้สำหรับการทำเกราะแตกนะครับสำคัญมากเลยแล้วตัวนี้การที่เราไปสู้กับตัวเนโครโพลิสเนี่ยเราจะเป็นจะต้องใช้การโจมตีต่อเนื่องหลายๆฮิตด้วยนะครับนั่นก็คือท่าหลักๆเนี่ยคือท่านี้นั่นเองไวช็อตนะครับท่านี้ก็เป็นการโจมตีฝั่งศัตรูทั้งหมดใน8ครั้งนะครับแล้วก็มีโอกาส 50% ในการแอคทิเวตเกราะแตกด้วยซึ่งการทำเกราะแตกเนี่ยคือถ้าพอถึงชั้นบอสเสร็จแล้วนะครับก็ยิ่งมีเป้าหมายน้อยเท่าไหร่นะท่านี้ยิ่งยิงเข้าไปที่เป้าเดียวมากเท่านั้นก็สามารถที่จะสลัดเกราะของเจ้าตัวบอสในของเจ้าตัวบอสเนโครแมนเซอร์เนี่ยได้เร็วขึ้นด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นรูนนะผมทำเป็น EX กับ Blade นะครับก็เน้นคริแดมคริเลทแรงๆนะครับแล้วก็เนี่ยตัวอาร์ติแฟกต์ก็เน้นแบบพวกมัลติฮิตเล็กน้อยนะตัวอาร์ติแฟกต์เนี่ยยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าเราเน้นดาเมจใส่เอาไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นตัวต่อไปนะก็มีเจ้าพวกตัวที่ทำเกมอย่างเช่นนี่ครับผมก็อย่างเช่นลาออกนะลาออกก็เป็นตัวสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่แบบว่าหลังจากที่อาบิเกลเนี่ยทำก่อแตกไปแล้วใช่ไหมครับลาออกออกต่อมาเนี่ยมันสามารถดึงเพื่อนออกไปในทีมนะครับแล้วก็ไปจัดการกับศัตรูที่เกราะแตกอยู่แล้วเนี่ยพอตายแล้วลาออกก็จะได้เทิร์นต่อนะครับก็จะสามารถที่จะไปโจมตีเป้าอื่นต่อได้ด้วยความรุนแรงด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะช่วยให้แบบเอ้ยมันลดเวลาในการลงไปได้ด้วยนะครับแบบสามารถเก็บเว็บของศัตรูได้เร็วขึ้นนะครับอีกตัวนึงที่สำคัญนะนั่นคือแอสตานั่นเองนะครับแอสตานี่ก็เป็นแอสตาตัวเดียวกับที่ใช้ในตัว Necromancer B10 เลยนะครับตัวนี้ไม่มีการปรับปรุงอะไรนะก็จะเป็นผมใช้เป็นเรจกับเบลดนะครับเน้นการโจมตีเป็นหมู่นะตัวนี้เอาไว้สำหรับเคลียร์พวกเวฟที่เป็นลูกสมุนทั้งหลายนะครับก็เป็นแอสตาตัวนี้นะครับผมสปีดก็ประมาณสัก50บวกก็ถือว่ากำลังโอเคนะครับอีกตัวนึงนั่นคืออิคารูนั่นเองอิคารูก็เป็นพระเอกตัวเดิมของเรานะพระเอกตัวดีตัวเดิมนะตอนนี้ก็เอาไว้ลากตัวในทีมออกมานะในการลากตัวในทีมออกมาช่วยตีเนี่ยมันก็จะช่วยให้เป็นการลดคูลดาวน์ของเพื่อนในทีมแล้วก็เพื่อนในทีมสามารถวนสกิลได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวพระเอกของทีมอีกตัวหนึ่งที่สำคัญนะครับชามันนะฮะหรือว่าเจ้าตัวกริฟฟอนท่าแสงตัวนี้มีความสามารถในการทั้งทำการฮิลทำดาเมจด้วยการโจมตีแม็กซ์ HP ของศัตรูอย่างรุนแรงและนอกจากนั้นพาสซีฟของมันเนี่ยสำคัญมากนะครับด้วยตัวเนโครแมนเซอร์เนี่ยนะครับมันเป็นตัวที่เป็นธาตุมืดใช่ไหมถ้ามันต่อสู้กับเจ้าตัวนี้นะครับผมมันก็จะลดดาเมจจากธาตุมืดลง 50% แล้วก็ทำดาเมจที่เอาไว้สู้กับธาตุมืดใน 100% ด้วยเพราะฉะนั้นเจ้าตัวชามันเนี่ยเลยเป็นตัวทีเด็ดตัวหนึ่งที่เอาไว้สำหรับ1โจมตีเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเนี่ยวิดดาเมจนะครับผมก็เติม HP 30% จากดาเมจที่ทำได้ประสานกับท่าพาสซีฟเนี่ยตัวฮิลเป็นจุดสำคัญมากสำหรับการทำทีมเนโครB12นะครับผมหรือว่าตัว Necropolis Abyss Heart เลยทีเดียวนะครับเนี่ยอันนี้คือเจ้าตัว Abyssเชียร์ลิชคิงนะเจ้าตัวลิชคิงเนี่ยก็มีการเพิ่มความสามารถขึ้นมานั่นก็คือ Imprison Zone นะครับก็คือเวลาที่แบบว่าดึงมอนสเตอร์จากฝั่งเราไปเนี่ยมันก็จะใส่บาเรียที่เอาไว้กันดาเมจให้กับตัวที่มันขโมยไปได้เนี่ย3ครั้งด้วยเดี๋ยวเราลองไปดูทีมนี้กันนะครับว่าทำงานยังไงนะครับก็สำหรับการลงในตัว Necropolis Abyssas นะอันนี้คือถ้าเริ่มต้นมานะครับ Abigail เนี่ยสามารถทำก่อแตกได้เลยเนี่ยอันนี้ก็จะเวลาค่อนข้างจะดีนะครับแต่ในบางครั้งเนี่ยตัว AI ของ Abigail เนี่ยมันก็จะยังไม่ฉลาดหนักนั่นก็คือมันก็จะที่แบบบางครั้งมันไม่ทำกรอแตกบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็ในรอบนั้นก็อาจจะใช้เวลามากขึ้นสักนิดนึงแล้วข้อดีของ Abigail อีกอย่างในของสกิล3นั่นก็คือการลดตัว Attack Bar ของฝั่งศัตรูด้วยนั่นเองนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเริ่มมาต้นมาปุ๊บเนี่ยมัน Imprison Soul ก่อนเลยอย่างรวดเร็วใช่ไหมพอ Imprison Soul เนี่ยนอกจาก Animation Time ที่เยอะแล้วเนี่ยก็คือว่าฝั่งเราเนี่ยจะเหลือจำนวนของตัวมอนสเตอร์เนี่ยนะครับอยู่4ตัวตั้งแต่แรกเนี่ยอันนี้ส่งผลกับเกมค่อนข้างเยอะนะครับ
แล้วก็ทีเนี้ยถ้าเรามาดูตรงนี้นะถ้าเรามาดูตรงนี้นะในบอสแบทเทิลนะครับในชั้นที่เป็นมิดบอสนะครับให้เราเน้นตีมิดบอสตรงได้เลยนะครับให้ดาเมจละพอนะส่วนในดันเจียนนะครับให้เราไปตีตัวอิมพริซันโซก่อนแล้วค่อยไปตีบอสนะเพราะว่าถ้าเกิดกําลังในทีมเราอะกําลังลดของกำลังลบของเราถูกลดลงเนี่ยโหยิ่งจะบอกได้เลยว่าโอ้มีผลกับการผ่านไม่ผ่านค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับเนี่ยก็เนี่ยเห็นไหมเราก็ทำมัลติฮิตไปเรื่อยๆนะครับตีเข้าไปในแต่ละเวฟเนี่ยก็เกิน7ฮิตก็มีผลมากพอสมควรทีเดียวนะครับในการที่จะสามารถผ่านเจ้าตัวเนโครได้นะครับเนี่ยก็รอบนี้ก็ประมาณ1นาที12วินาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบต่อไปนะฮะนี่ปึ๊บบูเลตลดแอตแทคบาร์ก่อนนะครับแล้วก็เนี่ยตีอัดเข้าไปนะครับเห็นไหมเจาะเข้าไปได้อย่างค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับแล้วก็ยิ่งฝั่งศัตรูเนี่ยเหลือเป้าหมายน้อยเท่าไหร่ใช่ไหมครับตัวอาร์บิเกลเนี่ยมันสามารถแบบว่ายิงถ้า2อัดเข้าไปที่เป้าเดียวได้ก็ทำดาเมจไปในตัวได้เลยด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้คือเหตุผลที่ทำไมผมทำคริเลต100คริแดม100ไปด้วยเลยนะครับปุ๊บเนี่ยมันก็จะเจาะเข้าไปได้ค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดลุยปั๊มปั๊มนี่ฮะทำดาเมจไปได้ด้วยเลยนะครับเนี่ยโดนอิมพริซันโซเป็นเวฟแรกนะครับโดนเอาตัวเจ้าตัวแอสตาไปนะครับเนี่ยเราก็ไปชิงแอสตากลับมาก่อนนะครับก็หน้าที่สำคัญในการทำของในการเล่นทีมนี้ให้ผ่านเนี่ยคือเราจะแบกแอสตายังไงก็ได้คือแบกแอสตาให้มันให้มันสามารถที่จะเข้าไปในเวฟบอสได้ก่อนนะแล้วคือในเวฟบอสเนี่ยในการทำอิมพิชันโซเนี่ยมันจะทำการดึงฝั่งตัวฝั่งตัวมอนสเตอร์ของเราอะที่ทำดาเมจเยอะที่สุดไปก่อนใช่ไหมครับซึ่งเริ่มต้นมาเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากที่มันจะเอาแอสตาไปเพราะแอสตาเป็นตัวที่แอตแทกสูงมากที่สุดในทีมเลยทีเดียวนะครับและหลังจากนั้นนะก็คือว่าพอมันดึงแอสตาไปอะรอบที่2ที่มันดึงอิมพิชันโซเนี่ยมันก็จะไปดึงชามันมาเป็นในรอบที่2เพราะว่าชามันเนี่ยทำดาเมจแบบมหาศาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องแบบคือจริงๆแล้วหลักการการผ่านของดันเจี้ยนเนี้ยก็คือว่าเราต้องแบบทำให้มันแบบดึงอิมพิชันโซได้ไม่เกิน2ครั้งถ้ามันเกินรอบที่2ที่3ไปแล้วเนี่ยจะเริ่มยากแล้วนะใช้เวลาเยอะขึ้นนะครับก็เนี่ยครับก็จะเป็นทีมล็อตแรกที่ใช้เวลาเยอะที่สุดนะครับแล้วก็จะเห็นเพื่อนๆจะอาจจะมีคำถามกันว่าเอ้ยแล้วถ้าไม่มีชามันล่ะหรือว่าไม่มีเจ้ากริฟฟอนแสงล่ะทำยังไงนะครับก็ถ้าไม่มีกริฟฟอนแสงก็จะมีตัวที่แบบแทนที่มันได้เราก็ต้องเอาตัวฮิลแล้วเป็นท่าแสงก็ไปแทนที่ใช่ไหมก็ตัวที่ได้รับความนิยมหลายๆตัวก็อย่างเช่นเจ้าตัวฟรานหรืออะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราสามารถใช้ฟรานไปแทนได้ในที่ของชามันด้วยนะแต่ชามันเนี่ยมันก็เป็นตัวที่แบบมันดีมากคือตอนแรกผมก็พยายามดึงชามันออกจากทีมเหมือนกันเพราะว่าคิดว่าจำนวนฮิตมันต่ำนะครับผมก็เลยแบบลองจากตัวอื่นมาลองจากฟรานลองจากอะไรมาก่อนซึ่งแบบว่าก็สุดท้ายเราก็มาตายที่ชามันเนี่ยแหละว่าอ๋อโอเคชามันมันใช้ได้นะครับเป็นตัวที่ดีแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เรียกได้ว่าอาจจะน่ารำคาญหน่อยนั่นก็คือไอ้ตัวอาร์บิเกลเนี่ยหรือว่าปืนกลแสงเนี่ยมันก็เป็นตัวที่มันสำคัญกับทีมนี้มากในระดับหนึ่งด้วยนะครับก็อาจจะต้องหาอาร์บิเกลมาร่วมทีมนะหรือไม่ก็เวลาก็อาจจะแย่ลงก็อาจจะช้าลงกว่านี้นะครับประมาณนั้นนะเพราะว่าเห็นไหมว่าถ้า2ของมันเนี่ยโอ้โหมันค่อนข้างที่จะมีผลมากเลยทีเดียวนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆไม่ใช้ปืนกลน้ำเพื่อนๆก็สามารถใช้ปืนกลไฟอะไรพวกนี้ได้ก็จะมีท่าที่คล้ายๆกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนนะครับผมจากชามันไปใช้ฟรานดูบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นแบบรูปแบบของฟรานนะครับฟรานนะอันนี้คือผมจะให้ฟรานเริ่มก่อนเลยเพราะว่าฟรานจะให้บัฟเป็นบัฟดาบมาเลยนะครับเนี่ยแต่บางครั้งฟรานก็ไม่ได้เริ่มต้นมาแล้วก็ให้บัฟดาบมาก็เป็นไปได้เหมือนกันด้วยนะครับแต่อันนี้ก็คือแบบว่าเป็นตัวที่แบบว่าหาง่ายหาได้ทุกคนอะไรประมาณนี้นะทำทีมได้ทุกคนประมาณนั้นนะครับเนี่ยปุ๊บปุ๊บอาร์บิเกลก็ทำหน้าที่นะครับจะเห็นไหมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยดาเมจที่หายไปเนี่ยมันก็จะขาดตัวโมงออกไปนะครับสำหรับอันนี้นะเนี่ยครับก็จะต้องเปลี่ยนก็คือทีมเนี่ยจะมีการฮีลการซัพพอร์ตที่ดีขึ้นว่าในขณะเดียวกันการที่จะจบดันเจียนก็จะใช้เวลาช้าลงนะครับเนี่ยครับก็จะโดนอิมพิชันโซที่แอสตาไปก่อนนะก็แอสตาเนี่ยก็ทำให้แบบว่ามันพอที่จะรอดมี HP บวกหลังประมาณสักแบบ9,000อะไรอย่างเงี้ยจากที่ลองมา 8,500-9,000 ก็ถือว่าพอใช้งานได้นะครับเนี่ยก็ข้อดีของฟรานก็คือมันมีมัลติฮิตในตัวมันด้วยใช่ไหมแต่ว่าก็คือว่าเรื่องของการฮีลก็ต้องไปรอตรงจังหวะที่มันไปใช้ท่า3หรือไม่ก็ท่า2เอาอะไรอย่างนี้นะครับแต่อันนี้มันก็จะช้าลงนะครับเนี่ยปึ๊บมาช้าลงแต่ว่าก็ซัพพอร์ตได้ดีขึ้นนะครับช่วยนี่เราก็เจาะเข้าไปนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บตึ้มๆนี่เห็นไหมฮะก็ทำดาเมจจากอินูเอาแต่ว่าความเร็วก็จะลดลงไปด้วยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บค่อยๆเจาะปึ้งปึ้งยิงทะลุเข้าไปนะครับ
นี่ฮะก็ค่อยๆไหลออกมาแล้วก็นี่ครับผมแล้วก็ค่อยๆตีเห็นไหมมันจะเนี่ยโดนอิมพิชันโซไป2รอบแล้วพอมันโดนอิมพิชันโซไป2รอบอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็ยิ่งเวลาผ่านไปอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งทําให้แบบว่าเราบอสก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเราก็จะผ่านยากขึ้นด้วยประมาณนี้นะครับแต่การใช้ฟรานก็ถือว่าไม่ใช่ทางเลือกที่แย่นักนะก็สามารถที่จะผ่านได้แต่ว่าใช้เวลานิดนึงมานี้นะครับเนี่ยปึ้งปึ้งผ่านไปได้นะครับเรียบร้อยนี่ก็ค่อนข้างจะนานสักหน่อยนึงนะครับเอาละครับจากการทดลองเมื่อเช้านะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเรามีการเปลี่ยนมอนสเตอร์ตัวไหนเป็นอะไรไปบ้างนะครับก็นี่ครับมีการในทีมนี้นะมันก็จะต้องมีตัวที่มันแบบมีความสำคัญในการทำการซัพพอร์ตทีมนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยตัวซัพพอร์ตของทีมที่ดีๆเนี่ยที่สามารถเติมเลือดให้ทีมได้แล้วก็ทำให้ทีมผ่านไปได้เนี่ยนะครับแต่ว่าที่ทำเวลาเร็วที่สุดเนี่ยก็คือชามันหรือว่ากริฟฟอนแสงนั่นเองนะครับลองลงมานั่นคือฟรานนะครับฟรานก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตที่ค่อนข้างจะดีแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่ามันขึ้นกับพวกจังหวะต่างๆที่ฟรานมันทำด้วยนะไม่ว่าจะเป็นจังหวะของการฮีลจังหวะของการให้บัฟปีกอะไรอย่างเงี้ยพวก RNG ต่างๆก็ทำให้ตัวเวลามันแกว่งไกวไปได้มากขึ้นนะครับมีการทดลองอยู่อีกหลายตัวเลยนะครับที่เห็นเป็นแถวๆข้างล่างนี่นะอันนี้ก็แอบลองเจ้านี่มาแล้วเสี่ยวชุนก็ยังไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเสี่ยวชุนก็จะเป็นตัวที่แบบทำบัฟดาบได้พร้อมกับโจมตีแต่ว่าก็ยังเราต้องการตัวฮีลด้วยนะครับแพนด้าไฟอันนี้ทดลองแล้วใช้ได้นะครับทดลองไปเมื่อเช้าแล้วก็ย้ายรูนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแวมไพร์นะครับเจ้าตัวแพนด้าเนี่ยได้นะครับแวมไพร์เนี่ยครับเอเกอร์นะหรือว่าเจ้าตัวแวมไพร์ลอร์ดอันนี้ก็ทำได้เพราะว่าแวมไพร์ลอร์ดเนี่ยมันมีความสามารถทั้งในการฮีลทีมทั้งในการแบบให้ตัวบัฟดูดเลือดให้ทีมอันนี้บัฟดูดเลือดตัวนี้ก็ใช้แทนการฮีลได้นะครับแล้วตัวนี้ก็มีการโจมตีแบบเป็นมัลติเพิลฮิตด้วยนะซึ่งก็ถือว่าช่วยทีมได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถแทนเจ้าตัวอินุกามินะครับผมหรืออิคารุเนี่ยนะครับผมจากตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยให้เป็นคู่ของตัวจักรบูมก็ได้นะครับแต่ตัวจักรบูมเนี่ยก็อาจจะใช้เวลามากขึ้นนะครับถ้าเทียบกับการใช้ตัวอาร์บิเกลแล้วก็เอาเจ้าตัวไตคารุเจ้าตัวอิคารุกับตัวลาโอกนะครับมาใส่ในทีมนะก็ซึ่งทีมนี้จะเห็นได้ว่าตัวที่เป็นคีย์สำคัญก็คืออาร์บิเกลหรือว่าปืนกลน้ำนั่นเองนะครับก็ให้ปืนกลน้ำออกก่อนนะครับจากที่ทดลองดูสปีดประมาณนี้ถือว่าพอใช้ได้ทีเดียว accuracy ไม่ต้องมีเยอะก็ได้นะ accuracy ศูนย์ยังแบบว่าส่งผลครับให้เราเห็นได้ค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวนะครับก็อยากให้เพื่อนๆไปลองทำทีมนี้กันดูนะถ้าเกิดว่าแบบเราอยากจะเน้นแบบลองผ่านตัวคอนเทนต์นี้มาให้เวลาพอใช้ได้อะไรแบบเนี้ยก็ทีมนี้ก็เป็นทีมตั้งต้นที่ผมทดลองทำออกมานะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนมีทีมแบบไหนแนะนำนะช่วยใส่ในคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับจะได้ทำให้เราผ่านในโคกันได้รวดเร็วมากกว่านี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในวิดีโอหน้าก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย